더 많은 걸 준비해서 저희가 더 많은 것을 준비하고 있고요. 또 뭔가 열심히 특별히 우리 또 만약에 코리가 또 뭔가 준비하고 있을 거예요. 그럼 그저 코리가 뭔가 준비하고 있을 거라고 믿고 있습니다. 아 그렇군요. 그랬군요. 아 쌉다 이건 큰일 단지지. 너무 동시에 얘기하셔서 너무 이분이 지금 정신이 없으시대요. แล้วก็ไม่เหมือนประเทศอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพวกเขากำลังเตรียมอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรต้องมาติดตามที่คอนเสิร์ตนะคะก็ติดตามที่คอนเสิร์ตจริงๆนะฮะโอเคจริงๆแล้วผมอยากรู้เมื่อกี้ว่าเขาไม่ได้โต้กันไปโต้กันมานี่นะผมว่าอะไรพี่มีพรจับใจความได้ไหมก็ไม่สักพูดนี้ใจเขาพูดใหม่คงไม่ได้แล้วนะผมว่าโอเคไม่อยากจูนกันอยู่เมื่อกี้ โอเคขอบคุณมากครับเราเคลียร์นะข้ามคำถามต่อไปคุณผู้ชมครับแน่นอนมันใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้ว 2PM จะมาเล่นคอนเสิร์ตหลังจากวันวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องเจอกันหลังวาเลนไทน์งั้นเอาซะก่อนเลยดีกว่า 2PM อยากจะบอกรักชาวโฮสเทสเมืองไทย ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในวันวาเลนไทน์สมมติว่าวันนี้คือวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างในว
알았어요. 네. 네, 정말 여러분들의 달콤한 사랑이 느껴지는 그때이고요. 너무나 감사합니다. 항상 저희가 그 사랑 받고 보답해드릴게요, 그만큼. 고마워요. ฉันส่งบอกว่าใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะคะเขาบอกว่าทั้ง6หนุ่มทูบีเอ็มเนี่ยรู้สึกได้แบบเขารู้สึกถึงความรักของทุกๆคนเลยนะคะเขาบอกว่าทั้ง6หนุ่มเข้าใจอยู่เสมอแล้วก็คือเขาจะตอบแทนให้กับทุกๆคนเร็วๆนี้ค่ะนี่คือความบอกรักในวันวาเลนไทน์นะครับโอเคต่อกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับวันนี้เป็นวาเลนไทน์ครับ제가 느끼한 답을 할게요. 여러분들의 초콜릿입니다. 버버가 2PM 그 초콜릿 엄청 초콜릿. 왜냐하면 여러분들의 뜨거움에 녹으니까요. 我们，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 我
잠을 가장 많이 주무신 분 같아요. 예. 네. 아, 콜더바이 우영아. 안녕하세요. 예.
여러분들과 같이 함께 할 수 있어서 행복합니다. คุณอุยองบอกว่าถ้าส่งมาที่เพจวันนั้นเป็นไทยจริงๆรู้สึกดีใจมากๆที่อยู่กับไทย Hotels ทุกๆคนเลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงจุนโฮขอบคุณมากๆครับ นี่จะคุณรับสิ่งแบบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปต่อไม่ถูกเหมือนกันครับเอาไม่ดีโอเคทำดาววันวาเลนไทน์ก็ให้ช็อกโกแลตกันใช่ไหมครับก็วาเลนไทน์ปีนี้ให้แป้งเย็นดีกว่าเป็นกลิ่นแห่งความรักให้โปรยให้กับทุกคนคอนเทสต์ของพวกเราจะได้หอมขึ้นหอมขึ้น เวลาอยู่ใกล้ๆกันจะได้มีแต่กลิ่นหอมไงครับนี่รวมไปถึงได้เย็นสดชื่นด้วยนะไม่ได้ร้อนแรงอย่างเดียวนะฮะเช็คยอนครับคุณคือความหวังสุดท้ายของเราดีครับคุณชื่อคนนี้ท่านเป็นสกามาใช่ไหมที่มาอยู่เดียวเด้อ사랑해 오케이 오케이 태권 잡아래요 아우라컵 자 됐어 ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Eversense ตัวนี้เป็นภาพยนตร์ตัวที่3แล้วฝากหน่อยไหมครับสำหรับภาพยนตร์โฆษณาตัวล่าสุดของ Eversense ซึ่งเป็นแป้งของเย็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราได้ผลิตแบบหอมแล้วก็เย็นนานๆอยากให้ตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้นะครับฝากถึงโอเคคำว่าเดียวกันหรอก Yeah, are y'all gonna know in English? Okay, so we're gonna have a concert at on 18th, right? Buy one Eversense and come and spray it. And it will smell nice. And how, you know how we filmed the new CF? Watch it. Yeah. This is good to wait. อย่างที่เขาบอกคือมาดูคอนเสิร์ตแล้วเขาบอกให้ซื้อกันคนละกระป๋องมาเพื่อให้แล้วก็ปะแป้งมาเพื่อให้ตัวเองหอมแล้วก็กลิ่นข้างในก็จะหอมอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนมิดหอมมากแล้วก็ ไม่น่าเชื่อฉันซ้อมรถจังหวะเสียบอยู่ฉันใช้สิ่งนี้คือว่าฉันจะมีการจัดการมันเป็นเรื่องที่จริงๆนั่นเองอ่ะพี่นี่จะคุณสรุปอีกทีนะโอเคครับก็ฝากโฆษณาตัวนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเป็นโฆษณาอย่างที่คุณบอกคือมันจะแตกต่างกับอีก2เรื่องที่เราเคยถ่ายมาแล้วผมว่าด้วยสีสันแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ดูชุดของพวกเราให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันมากแล้วก็ตัวแป้งเนี่ย
เย็นหอมแล้วก็ใช้ได้นานด้วยก็ขอฝากโฆษณาตัวนี้ไว้แล้วก็มีสาวสวยคนหนึ่งมาแสดงร่วมกับเราครับผมก็คอยดูแล้วก็คอยชมแล้วก็ดูสนุกด้วยครับขอบคุณครับเอาอย่างนี้นี่จะคุณพูดถึงสาวสวยคนนี้แล้วอยากจะให้น้องๆฮอตเทสทั้งหมดในเมืองไทยที่พิสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับได้เจอตัวจริงเป็นบนเวที แน่นอนว่าพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเอเวอร์เซนทุกคนรู้จักดีกับหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอเสียงให้กับน้องใบฟ้าต้นเวทีเลยเอาเป็นคนอยู่ตรงกลางเลยที่รักเอาละครับแล้วเอาละครับดีเลยฮะดีเลยฮะแท็กยอนผมได้ข่าวว่าแท็กยอนอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอครับเมื่อกี้ใช่ครับใช่ด้วยนะเพลงครับโอเคงั้นจะเสียเวลาดีกว่านะครับเจอกันนี้ในเรื่อง2PMแล้วก็น้องใบเตยอยู่บนเวทีแล้ว ทั้งหมดนี้เราจะได้เห็นในภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของเอเวอร์เซนส์เพราะฉะนั้นฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับในการที่ผมขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไบโอคอนซูเมอร์จำกัดคุณเสรีจิระสุวรรณกิจขึ้นมอบช่อดอกไม้และกิฟต์เซตให้กับทั้งหมดบนเวทีด้วยครับคุณเสรีด้วยกับน้องใบเตยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมอบให้อีกหนึ่งรางวัลนะครับคุณเสรีเดี๋ยวมอบให้กับหนุ่มๆ2PMด้วยนะครับวันนี้